คุณเป็นพนักงานเด็กเสิร์ฟที่นี่หรอพนักงานเสิร์ฟคนนี้ทั้งสวยทั้งเก่งขอแอดไลน์ไว้หน่อยได้ไหมครับขอเพิ่มไลน์ไว้หน่อยได้ไหมครับคงไม่เป็นไรใช่ไหมครับท่านประธานคุณเอาหนังสือสัญญามาให้ผมท่านประธานคะห้ามดื่มเหล้าเลยนะคะดูแล้วไงคุณไปทำงานต่อห้ามดื่มเหล้าเด็ดขาดเลยนะคะรับอะไรดีคะคุณกิติภพอ้าวนี่คุณเองเหรอคุณเป็นพนักงานเด็กเสิร์ฟที่นี่เหรอใช่ค่ะพนักงานระดับ5ดาวเลยนะคะนี่คุณคงรู้แล้วสินะว่าการหาเงินด้วยตัวเองอ่ะก็ยังดีกว่ายื่นมือไปขอเงินคนอื่นเขาพวกคุณสองคนรู้จักกันด้วยเหรอพนักงานเสิร์ฟคนนี้ทั้งสวยทั้งเก่งขอแอดไลน์ไว้หน่อยได้ไหมครับถ้าเรามีอะไรเราจะได้ติดต่อกันได้สิคะแบบแรกที่ฉันเห็นคุณเนี่ยคุณดูเป็นคนไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่เหมือนกับใครบางคนแถวนี้คนอย่างคุณเนี่ยวันหลังมาบ่อยๆนะคะไว้ใจได้เลยครับถ้าคุณยังอยู่ที่เนี่ยผมจะมาบ่อยๆเลยเนี่ยรถของผมไว้ถ้าคุณเลิกงานแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไปส่งนะรถนี่คนรวยแน่เลยเราจะหลุดพ้นจากการเป็นพนักงานแล้วสิงั้นก็รบกวนด้วยนะคะว่าแต่จะเอาอะไรดีคะผมเอาสเต็กหมูที่นึงแล้วกันครับท่านประธานครับเอาอะไรดีครับเหมือนกันครับโอเคค่ะบายเอ๊ะยาผมหายไปไหนเนี่ยเอาท่านประธานสุขภาพไม่ค่อยดีเหรอถึงได้พกยาติดตัวไว้อะใช่ช่วงนี้ผมทั้งงานยุ่งแล้วก็เหนื่อยมากด้วยอะตอนนี้โรคประจำตัวเริ่มกำเริบละแต่ก็ช่างเหอะมาชงแก้วกันท่านประธานคะท่านประธานคะยาค่ะนี่คุณมาได้ไงเนี่ยนี่ใช่เลยค่ะโมที่ท่านประธานบอกว่าทั้งสวยทั้งเก่งใช่ไหมครับไม่เลวจริงๆเลยนี่ขอเพิ่มไลน์ไปหน่อยได้ไหมครับคงไม่เป็นไรใช่ไหมครับท่านประธานไม่เป็นไรหรอกต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าโทรศัพท์ดิฉันแบตหมดพอดีเลยอะค่ะคุณคือผู้จัดการอาร์มใช่ไหมคะ
งั้นเดี๋ยวดิฉันเนี่ยขอยกแก้วเหล้าแก้วนี้เพื่อขอบคุณคุณนะคะที่ไว้วางใจในบริษัทของเรามาโดยตลอดทั้งสวยทั้งเก่งสมคำล่ำลือจริงๆเลยครับงั้นเอางี้ตอนนี้เราก็คุยธุระกันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปส่งคุณเอาไหมไม่เป็นไรดีกว่าค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพอดีว่าดิฉันเนี่ยยังต้องดูแลท่านประธานอยู่เลยอะค่ะช่วงนี้สุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีด้วยอะเนี่ยถ้าไม่ติดว่าคุณอามาทั้งทีเนี่ยป่านนี้ค่ะท่านประธานเนี่ยคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะนั่นผู้จัดการอาร์มนี่คะคุณเนี่ยมีเสน่ห์สุดๆไปเลยนะคะแถมยังเท่อีกด้วยอ่ะฉันละชอบยังไงก็ขอบคุณนะคะที่จะไปส่งไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องเกรงใจนะถ้าวันหลังมีอะไรช่วยอ่ะก็บอกได้เสมอท่านประธานคะเราควรจะไปเตือนผู้หญิงคนนั้นหน่อยไหมคะจะว่ายังไงยังไงเนี่ยเขาก็เป็นแฟนเก่าของท่านประธานนะคะไม่ต้องหรอกเราสองคนเลิกกันนานแล้วเขาจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาผมไปห้ามอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าผู้หญิงเขามีแฟนเราไม่ใช่หรอคะเราควรจะไปเตือนเขาหน่อยไหมเอานะเขาก็แค่ไปส่งที่บ้านแค่นั้นแหละคิดมากเลยเอ๊ะนี่แบตโทรศัพท์ของเธอไม่ได้หมดนี่อ๋อที่ดิฉันบอกว่าโทรศัพท์แบตหมดอ่ะดิฉันโกหกค่ะแต่ว่าที่ฉันบอกว่าฉันไม่ชอบเขาเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยมีคนที่ชอบอยู่แล้วอีกอย่างฉันไม่ได้อยากมีเพื่อนแบบเขาด้วยอะค่ะแล้วคนที่ดิฉันชอบเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีอีกอย่างต้องกินยาทุกวันเลยอะค่ะไปกันเถอะเอาผมจะบอกอะไรให้คุณฟังนะการที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราสามารถคบเพื่อนต่างเพศต่างวัยกันได้แต่เราต้องอยู่ในขอบเขตไม่ล้ำเส้นกันจนเกินไปวันนี้คุณทำได้ดีมากเลยนะประธานกำลังชมดิฉันอยู่หรอคะหรือว่ายังไงในโลกของความรักอะนะความภูมิใจของผู้ชายมันไม่ใช่การที่เรามีผู้หญิงเยอะหรอกแต่มันเป็นการที่เราเห็นผู้หญิงคนที่เรารักปฏิเสธผู้ชายคนอื่นได้เพื่อเราและความภูมิใจของผู้หญิงมันไม่ใช่แค่เห็นว่าผู้ชายเคยรักผู้หญิงมากๆแค่ไหนแต่มันคือการที่เห็นผู้ชายทำได้ในเรื่องความรักรักเขาเพียงคนเดียวแล้วก็รักตลอดไปดูไปดูมาเนี่ยท่านประธานก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะเนี่ยรอเธอโตมาอีกหน่อยเธอก็จะรู้เองว่าความรักต้องทำ4ข้อนี้ให้ได้1รักเขาแค่คนเดียว 2. ต้องซื่อสัตย์ต่อเขา 3. ต้องภักดีต่อเขาแล้วก็ 4. ต้องหยุดที่เธอคนเดียว